จำเป็นจะลูกหนูว่าลุงขอโทษค่ะค่ะโอ้โหเข็นเราไหวด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ้าวหายใจยาลูกว่าไรจะหายเป้าหมายวันนี้คือว่าอะไรนะเดี๋ยวฉันเกิดขาดตกกระไดเลยอ่ะอย่าสนใจตรงนั้น อย่าถอยหลังไปหาตรงนั้นตรงนั้นคือต้นเหตุถ้ากำลังจะมาหยุดที่ปลายเหตุโทษครับเอาว่าจะมาตะตุจีนหลงหยุดกันเลยสังเกตความรู้สึกนี่นะฮะมันจะเป็นตัวบอกโทษครับที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้เองโปรดสังเกตนะโทษปั๊บปั๊บนี่นะนั่งให้ตรงเลยนี่คอยตั้งนานสมการรอคอยไหมเออสังเกตไปแล้วโยมไปแล้วก่อนโอ้พาตกอ่ะนะตรงค่อยๆตามค่อยๆตามใช้ความรู้สึกตามอย่างเดียวตามความรู้สึกอย่างเดียวอย่ามัวแต่ร้องร้องมันไม่ได้อะไรโทษครับโอ้ยฮะช่วยนั่นช้าเลยนะโอ้ยพระเจ้าหายใจตั้งหลักหายใจคือรักษาสตินี่ขังยกแล้วมันใจเย็นนี่คำตอบสุดท้ายก็ทีนี้จบจบหนูว่าถ้าหนูไม่มานะสังเกตคนนี้สำคัญมากไปละใช่โทษครับค่ะคนละเรื่องเลยทีนี้ล้าเลยล่ะเดี๋ยวทึกๆตามความรู้สึกไม่ได้จะเป็นคนอ่อนแออ่อนแอตอนแก่ยุ่งนะตอนแก่ต้องแข็งแรงอ่อนแอได้ไงนะใช่ไหมล่ะแก่ต้องแข็งแรงคิดใหม่หมดคนแก่อ่อนแอไม่เอาขั้วกับข้างไปเลยปึ๊บอย่าว่าแน่อย่าว่าแน่อย่าว่าแน่จะเป็นคนหอแน่ปึ๊บคนหอแน่โทษครับปึ๊บหลายส่วนแล้วใช่ไม่ใช่เป็นองค์รวมเรียกองค์คามยศเอ๊ะเอาละขยับมาสลับจะติดแค่ตัวเราแล้วนั่นหลายที่กว่าบินได้แล้ว
ิบโอ้โหใช่เดี๋ยวบอกว่าอยู่ลาดพร้าวปกติถอดเสื้อเอาปูดนี้ไหมนะคะอึดคืออึดรออึดรอทนเลยได้ใจต้องรอให้ได้บอกเลยว่าจะได้ใจมากได้จ้ะโอ้โหก็ตอนบินก็ตอนมามันบินไม่ได้กับเอียวมานี่ถอดนี่ไม่ได้มันมีไมค์เนาะถอดนี่ไม่ได้ตอนนี้พอได้ไม่ใช่ไหมจะบินไงอยากบินดูอ่ะตอนนั้นมันยกแล้วมันติดอันนี้ไม่ติดแล้วนะชุบแต่ก็สูงอย่างแล้วก็ถึงตรงนี้นะแปลว่าเนี่ยตรงนี้ทีมจะดึงนี่อ๋อเหรอถ่ายคุยสิมีไมค์อยู่หุ้ยลืมไปป้านี้ชวนเราอีกแล้วI'm sorry.
เริ่มพูดคำว่าโปรตีนผมเลยครับแล้วเริ่มพูดคำว่าบริโภคปุ๊บเขาไม่ปุ๊บจะใช้ไหมครับไก่ได้แล้วไม่รู้ไม่ได้ถามอืมร่างกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยความไม่ดีมาตั้งแต่แรกเกิดค่ะเราฟังคุณหลวงพูดอยู่บ่อยๆเพราะมีพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมความไม่ดีค่ะบางคนก็สะสมความสวยสะสมถูกใจกุ้งเลยนะกลุ่มสะสมความสวยก็มีกลุ่มสะสมความรวยก็มีค่ะใช่นะค่ะมาถึงวันนี้เราสะสมพลังงานดีกว่าโอเควันนี้เริ่มต้นคือสะสมพลังงานค่ะเข้าใจให้ได้มันน่าเห็นใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจก็ได้จริงๆต้องถ้าไม่มีจริงผมเป็นคนที่รู้เข้าใจพลังงานและพลังงานมาใช้ได้ด้วยก็พยายามอยากจะเข้าใจพยายามเหลือเกินนี่พลังงานทั้งนั้นน่ะที่เราโมเมนต์ทุกอย่างจำไหมหัวใจเต้นเท่าที่เขาใหญ่นั่นนะหัวใจคือตัวที่ผลิตพลังงานตัวร่างกายตัวผลิตเลยนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสติซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติหัวใจทำหน้าที่แค่ตรงนี้บีบตัวปุบปักปุบปักแค่นี้เองครับผมเรียกมันว่าเคลื่อนไหว
ถ้าตัวเราเดินผมเรียกว่าเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ชีวิตจะโลดเล่นก็ล่อนแล่นได้ได้ทุกเมื่อมันต้องคล่องแคล่วแล้วว่องไวแล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าน้ำหนักมากไม่จำเป็นเห็นไหมครับไม่จำเป็น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 ครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยครับคนอ้วนก็จะคิดว่าตุ้ยตายไม่ใช่ครับว่องไวมันอยู่ที่การเบอร์และการชมเชยนะนะนะคิดผิดหมดเพราะอะไรเราไปตายคำว่าโปรตีนสะสมมาเยอะไขมันสะสมมาเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะแร่และวิตามินเราตกเขาครอบงำมาหมดตะวันตกครอบงำหมดตอนนี้ไม่ใช่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แบบสายร่างกายแข็งแรงต้องกลับขั้วเขาก็ห้าเราก็ห้าเหมือนกันห้าองไงอารมณ์เราก็ห้าเหมือนกันอุจจระของเราห้าข้อของเขาเป็นห้าความสามอสี่อเดี๋ยวผมรู้แน่นอนด้วยพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้เอาแค่เข้าใจพออย่าไปทำมันกินอาหารอันหนึ่งกินได้สองนอนหลับสามขับถ่ายสะดวกสี่อารมณ์ร่าเริงเริงมากห้าต้องลุกจากที่นอนได้แข็งแรงแบบขยับไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งออกพูดออกกำลังกายไม่เอาขยับใช่ไหมคะลุกจากที่เตียงนี้ได้ก่อนที่จะพูดว่าออกกำลังกายโอเคไหมก็คือมีเรี่ยวมีแรงก็ใช่สิครับมันไม่มีแรงอะไรไปออกกำลังกายพอพูดกันมากี่รุ่นคนแล้วครับวิ่งแข่งกับผมไหมเอามาคนนี้เขามาราธอนแล้วนะ42กิโลแล้วค่ะคุณลุงผมได้42กิโลครึ่งคนนี้ได้10กิโลนะคะคุณลุงโทษครับคุยกันอย่างนี้หัวเราะอย่างนี้เนี่ยคือการคำว่ารักษาสาเป็นศิลปะชั้นสูงมากครับค่ะสูงมากๆด้วยครับผมไม่ใช่นักจิตวิทยาผมไม่ใช่นักจิตวิทยาแล้วผมดูแคลนนักจิตวิทยาด้วยสบายนะผมไม่ใช่นักจิตวิทยาแน่นอนตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ74แอปโอ้โหแอป74แอปคือนิดหน่อย74ขึ้นไงนะเดือนพฤษภาเนี่ย14เต็มแล้ว14กี่ครั้งวะบวกไปเมื่อกี้เอง2488กับ2562อ๋อ2488บวกลบมัน74เนาะอีกเดือนเจ็ดสี่พ้นพฤษภาแก่กับพ่อหนู4ปีเท่านั้นเองเกิดพฤษภาเกิดพฤษภาจะลงดีเท่านั้นเองใช่ไหมเกิดพฤษภาเท่านั้นเองแก่กว่าเท่านั้นเองเข้าใจไหมเกิดก่อนเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่แก่ไม่ได้แก่กว่าแก่แล้วเกิดก่อนเองนี่เนี่ยการคุยกันไปด้วยอย่างเงี้ยมันพี่เราดูซีบีไอพีมีพัดด้วยค่ะเห็นนะบอกว่าจะมาเล่นตลกให้ดูตั้งนานไม่เชื่อโอ้โหสุดยอดคุณลุงสุดยอดคืออะไรอธิบายดีมากอ่ะดีมากคือมันถูกมันโดนค่ะคุณลุงเด้อโอ้โหโฟกัสเออใช่รู้สึกว่ามันโอ้โหเอนโดฟินหลังเลยแล้วโยมใช่ไหมที่เขาไหว้แหละพอนะเอนโดฟินไม่มีหรอกหนูไม่รู้หรอกว่าอะไรหลังแต่หนูก็รู้ว่าพอคุณลงกดแล้วมันใช่จุดเนี้ยมันใช่รู้ไว้มือหนึ่งหมอทำด้วยอะไรรู้ป่ะสองมือเปล่าเอ๊ะพูดกันมาตลอดกำหนึ่งปากหนึ่งความเข้าใจนะครับโทษเวลาพูดคำว่าโดนคนบ้าจะไม่รู้ว่าคืออะไรสบายมันโดนเส้นที่ปวดอยู่พอดีพักนิดนึงผมไปต่อทางโน้นใช่ค่ะคุณลุงที่เราน้อยสองน้อยเหมือนกับจิบอาหารเหมือนกันก็ต้มเป็นทั่วโอ้โหแต่ก่อนได้แต่นั่งดูตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วหนึ่งช้อนสองช้อนได้แล้วเข้าใจแล้วจะพังยกสดจะเงือบทีเดียวไหวไหมล่ะตายแล้วขอบคุณค่ะค่ะไปบ้านเก่าแล้วเนาะขอโทษครับมัวแต่ร้องโอ้ยภาษาเนี่ยอ่อนแอเข้าใจไหม
ค่ะอ่อนแอนี่เลี้ยงลูกไม่โตนะดีแล้วมันโตแล้วเนาะค่ะมันโตแล้วไม่เป็นไรโตแล้วไม่ต้องเลี้ยงตอนที่เลี้ยงลูกมันโตมาแล้วถ้าอ่อนแอนี่เป็นสาวเลี้ยงลูกไม่โตนะใช่อุ๊ยถ้าเป็นอย่างนี้หนูว่านะเดี๋ยวตอนนี้มันผ่านกระบวนการไปแล้วเนาะค่ะอ้าวตอบคำถามโอไหมโอค่ะตัวที่มีปัญหาเนี่ยให้คะแนนตัวเองได้ไหมได้ค่ะให้95เลยค่ะผมเดินหนีก็เพราะอะไรรู้ไหมผมจะรู้จังหวะจะให้รู้ใช่ใช่ถ้าถามเมื่อกี้ตอบไม่ได้ใช่เมื่อเวลาผ่านไปเห็นไหมค่ะมันจะมีคำตอบเองค่ะเพราะแต่ละคนต้องการเอามันเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ยให้มันทำงานหน่อยพนักงานบริษัทให้เวลากับมันที่มันไปนู่นนี่นั่นหน่อยค่ะไหมครับเวลาผ่านไปหน่อยเดียวเองก็จะรู้ว่าอยากแข็งแรงนั่นเองครับค่ะแค่นี้เองกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงใสร่างกายแข็งแรงจบข่าวกินได้อะไรก็ได้ผ่านปากกินได้หมดอย่าไปเลือกว่านั่นคือวิตามินเอสบีซีแซดพอแล้วโอ้ยฟังมาเยอะแล้ววิตามินรวมมั่งโอ้ยโคตรเลยวิตามินน่ะโอเคไหมพอแล้วอยากกินวิตามินซีนี่มะม่วงเปรี้ยวทีนี้ไปเถอะกระจายยังมีเลือกตลาดสดตลาดแห้งหมดเลยพอแล้วคำพวกนั้นโอเคนะไม่ต้องวิ่งหาอย่าไปวิ่งหามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำคิดของเขาความคิดของเขาอย่าไปเงื่อนอย่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นชีวิตมันลำบากมันใช้มันอยู่ยากหิวกินง่วงนอนค่ะนี่แหละขอความปลอดภัยหน่อยเวลานอนขอบคุณมากเลยที่มาเจอลงมอร้อนอาบน้ำไม่ดีจนป่านนี้มันยังมาคิดเป็นนี่เจอลงมอเนี่ยอย่าแข็งแรงนะทนทานด้วยนะค่ะทำงานได้ตลอดค่ะสาธุเอามันตลอดสิฮะมีชีวิตอยู่ต้องทำงานค่ะกวาดบ้านก็ถือว่าทำงานเหมือนกันเดินขึ้นบันไดขึ้นลงก็ถือว่าทำงานเหมือนกันเอาว่ะค่ะนอนนิ่งๆอยู่นี่ทำอะไรวะ ไม่เอาแน่เมียวใช่ไหมล่ะเขาทำงานถ้านอนนิ่งๆก็ไปนอนออกกำลังกายเดินขึ้นบันไดก็ออกกำลังกายค่ะอย่าไปเซ็ตมันยุ่งใหญ่เรากำลังกายอย่าไปเซ็ตมันมากค่ะมันชีวิตมันยากเดินไปเดินมากวาดบ้านคือออกกำลังกายจบข่าวค่ะเห็นไหมครับอะไรกันนั่นกันหนาคำออกกำลังกายแปลว่าอะไรถูกอ้าวให้คะแนนตัวเอง95ค่ะชัดเจนเนาะค่ะโอเคยินดีด้วยค่ะไป